นี้ก็ได้ให้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนะหาวิธีการแก้ไขปัญหาในน้ำท่วมในบริเวณภาคใต้นะจังหวัดยางใต้ของพี่นราธิวาสไปโกลกตอนนี้นะก็ไปดูแทนยกอยู่ก็ฝากความห่วงใยไปด้วยวันที่สองก็คือเรื่องของลมหนาวเข้ามาเห็นผู้ป่วยที่49อะไรตอนนี้ก็เป็นห่วงประชาชนทั้งชาวทั้งคนของประเทศแจ้งไปแล้วล่ะพวกเราก็ต้องระวังนะข่าวทำขอให้ผมไม่พลาดขออะไรต่างๆให้ทุกคนกันผมเรียนว่าทุกคนจะมีการเรียนรู้อยู่แล้วล่ะที่เราต้องแนะนำในเรื่องของสุขภาพอนามัยมากหน่อยในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการให้เชื่อหนาวพวกผมกันเขาเห็นที่การซื้อเชื่อหนาวเป็นจำนวนมากเชื่อหนาวใช้แล้วนะซึ่งมันก็ซื้อได้แหละนะคนมีได้น้อยเขาก็ต้องซื้อเองแบบนั้น